จะแขนของเราเวลามีพิธีกรรมก็ใช้เครื่องดนตรีพวกนี้ค่ะเป่าเต้นเป่าทำพิธีกรรมส่วนประกอบก็จะมีไม้ไผ่จะมีไม้ไผ่แล้วก็มีน้ำเต้าแล้วก็มีลิ้นปี่ลิ้นปี่แคนค่ะลิ้นปี่แคนลิ้นปี่ก็จะอยู่ในกระบอกไม้ไผ่แต่ละกระบอกมี5กระบอกค่ะแล้วก็ไม้ไผ่ชนิดนี้ก็พิเศษมากรูใหญ่ๆรูบางๆเนื้อบางๆถึงจะดังได้แล้วก็กล้องมันจะยาวมากปกติทั่วไปไม้ไผ่กล้องสั้นอันนี้กล้องยาวมีทำแทนได้เรื่อยๆมาหัวจะเรียกมาคู่หนึ่งหัวหนึ่งเราหูเรียกหูภาษาไทยไม่รู้เรียกว่าอะไรเชื่อเชื่อเชื่อไม้ไผ่ก็มีหลายชนิดมากมายเลยค่ะไม่รู้ว่าไผ่แถวนี้ใช่ไหมครับค่ะในหมู่บ้านนี้ไม่มีค่ะต้องไปเอาที่ชายแดนค่ะชายแดนนี้แล้วก็ลิ้นปี่ก็อีกชนิดนึงลิ้นปี่ก็ชนิดพิเศษมากเพราะว่าเวลาทำลิ้นแล้วทาน้ำมันไก่แล้วก็ย่างไฟอีกทีนึงจะได้มันแข็งๆแล้วก็เสียงดังทาน้ำมันไก่น้ำมันไก่เนี่ยน้ำมันไก่ค่ะลิ้นนะคะทำมาจากอะไรคะทำมาจากไม้ไผ่ชนิดนึงค่ะเขาเรียกทำมาเป็นแบบหนูห้าพิษเลยมาคุ้นหรอซูมูค่ะไม้ไผ่ซูมูค่ะคือลิ้นนี่จะใส่แบบนี้นะคะเมื่อมาเพียงจะใส่แทนค่ะแทนขึ้นดูดีแทนน้ำเต้าตัวนี้ทางนี้เรียกว่าโนกุมาชื่อโนกุมาเป็นเจ้าแห่งแทนถ้าก่อตั้งหมู่บ้านก็ต้องมีตัวนี้เป่าเปิดพิธีปิดพิธีเวลามีพิธีกรรมก็เป่าตัวนี้เปิดพิธีเสร็จก็วางพวกนี้เปล่ามี4ชนิดนะคะโนกุมาโตเลมโนซิโนจิเดคือ3ตัวนี้โนจิเดถ้า3ตัวนี้นี่เป่าทีเดียวแล้วก็เต้นด้วยกันได้อันนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นคนละเสียงกันคนละจังหวะกันแต่ละตัวเนี่ยมีเต้นได้หลายจังหวะมากหลายเพลงตัวนี้ห้ามเป่าก่อน9โมงเสียงมันดังเพราะว่าเวลามีงานศพเนี่ยเป่าตัวนี้ตอนเช้าเป่าก่อน9โมงแล้วก็ส่งศพส่งวิญญาณถ้าเลย9โมงไปก็เป่าได้เหมือนกันถ้าเป่าก่อน9โมงเหมือนจะส่งศพมีคนตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คำนั้นไม่ดีอ่ะแล้วค่ะแล้วก็ฟังเสียงตัวนี้นะคะหลังเป่าได้ตัวนี้ก่อน9โมงหลัง9โมงไม่เป็นไรค่ะหลังไม่เป็นไรเสียงเบสมากเลยครับเสียงสามด้วยนะเป็นเสียงทุ้มครับข้างบนตัวนี้เสียงสะท้อนตรงนี้เป็นลำโพงค่ะแล้วก็มีที่มิ้นด้วยที่มิ้นคือที่พึ่งที่พึ่งตัวจะดำเล็กๆค่ะมิ้นค่ะติดได้ดีมากเลยอันนี้ค่ะอันนี้แค่ไหนอันนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ไม่อันนู้นตอเลมค่ะตอเลมโอ้เสียงมันยังแหลมกว่าไว้ที่มุมมาเรียนสองคน
อันนี้ตัวต่อไปตัวต่อไปเรียกโนซิค่ะโนซิตัวนี้กล่อมเด็กด้วยแล้วเต้นด้วยอ๋อกล่อมเด็กตัวนี้เสียงคล้ายๆแคนิสานที่บ้านละหูที่บ้านจับโบนะครับชาวละหูหรือว่ามูเสดำนะครับอำเภอปางมะผ้าแม่ฮ่องสอนอันนี้หนูจิ๋เหล่หนูจิ๋เหล่ที่ใช่ที่ทีเป่าจีบกันครับเมื่อกี้เป่าเต้นไปสวนก็พวกอันนี้ไปแล้วก็อยู่คนละดอยกันเสียงดังข้ามดอยกลางคืนก็เป่ากันเป่าหากันเพราะว่าเจ้าเป่าอยู่หลังนี้เจ้าเสาอีกหลังนึงก็เป่าจิตกันอย่างนั้นสมัยก่อนไม่มีไฟอะครับไปหากันผู้หญิงก็เป่าด้วยแต่ว่านางก็เป่าไม่เป็นเป่าคุยกันค่ะอย่างนั้นเลยค่ะใช่ใช่รู้กันเลยแต่นี่ก็ตอบประมาณเพราะว่าที่นี่ในหมู่บ้านนี่มีพิธีทำพิธีบ่อยคือบ่อยที่สุดก็คือทำบุญเลี้ยงผีทำบุญใหญ่ทำบุญเล็กอย่างเงี้ยค่ะที่นี่นับถือยังนับถือผีอยู่ค่ะพุทธละที่ผีค่ะคือ
ิธีใหญ่ๆก็มีเทศกาลกินข้าวใหม่กับเทศกาลปีใหม่ของเราของที่นี่เทศกาลปีใหม่ก็มีขึ้นไปเดือนกุมภาหรือว่าก็ต้องเดือนมีนาที่เสร็จไปนี่เองมีประมาณสักเดือนนึงนี่แหละค่ะมีนาแต่ว่าจริงเต้นจากขึ้นที่มีแค่4 คืน 4 คืน5วันแล้วก็ทิ้งช่วงนึงแล้วก็มีวงน้อยอีก4 คืน 5 วันมีวง2 ครั้งวงผู้หญิงกับวงผู้ชายกินข้าวใหม่ช่วงไหนกินข้าวใหม่ก็ช่วงสิงหากันยาทำไมราหูถึงขัดน้ำเต้าไม่ได้คือสมัยพระเจ้าสร้างโลกอ่ะคือราหูทุกคนจะอยู่ในน้ำเต้าอยู่ในน้ำเต้าทีเนี้ยนกหนูได้ยินเลยนกช่วยกันแค่ช่วยกันแค่ออกมาช่วยกันแค่ออกมาเลยทีนี้นกหนูเนี่ยตอนนี้กินของเราเลยกินข้าวใหม่ก็กินก่อนนกก่อนหนูก็คือกินต้มข้าวตอนที่ยังไม่ออกรวงกินต้มข้าวที่ตั้งท้องเนี่ยแกะเอาแล้วก็นึ่งกับข้าวเก่าแล้วก็ทำพิธีคือว่าหมายเลยเราเลี่ยงกินก่อนนกก่อนหนูค่ะเวลาเต้นผู้หญิงก็อยู่วงในผู้ชายอยู่วงนอกจับมือกันเต้นก็เป็นตำนานเรื่องแขนน้ำเต้าเลยปีน้ำเต้าน่าจะเป็นแขนมากกว่าครับที่แล้วก็เต้นถึงปางมะพร้าวแม่ฮ่องสอนครับท้ายเนี่ยทั่วปีใหม่ผัดกันเป่าผัดกันเป่าค่ะก็มีมือก็มีเป่าต่ออย่างเงี้ยเราใช้ดนตรีหลายเพลงไหมครับก็มีเนี่ยค่ะมีสามอย่างเนี่ยค่ะมีสามอย่างแล้วก็อันตัวนึงก็เต้นได้หลายเพลงหลายจังหวะมีเพลงเยอะไหมคะเยอะค่ะตัวเนี้ยเยอะมากตัวนี้ก็น่าจะมีประมาณสักสองสามเพลงที่เราเล่นมีความหมายหรือว่าเป็นเพลงแบบเป็นจังหวะเป็นจังหวะค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีความหมายเวลาเป่าจีบกันนะคะต่อคอนเสิร์ตอันนี้เป็นแค่เพลงอย่างเงี้ยแค่จังหวะแล้วเราเต้นจังหวะไหนมีเร็วบ้างมีช้าบ้างก็อยู่ที่บ้านจะโบนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องทะเลหมอกแต่เขามีโฮมสเตย์แล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆนะครับอ๋อนั่นก็ไม่เป็นเราเป่าอย่างนี้จะต่อได้ยังไงเราพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ในจุดครับลองแล้วค่ะเป่าไม่มีเสียงค่ะ